สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบวีอัตมาถอนตัวจากละครเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถสำหรับบวีอัตมาเข้าโรงพยาบาลด่วนรักษาอาการไม่สบายและต้องขอถอนตัวจากละครที่ถ่ายทำอยู่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนสำหรับนักแสดงสาวบวีอัตมาชีวนิษฐ์พันธ์ที่ล่าสุดมีปัญหาสุขภาพจนต้องถอนตัวจากละครที่ถ่ายทำอยู่เพื่อนๆในวงการส่งกำลังใจเพียบโดยล่าสุดโบวี่ได้เผยภาพตัวเองขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในอินสตาแกรมโบวี่อัธมาพร้อมกับข้อความเผยอาการที่เข้ารักษาและขอโทษกองถ่ายละครว่าต้องขอโทษทางกองละคร My Queen จริงๆค่ะที่ต้องขอถอนตัวออกจากละครช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลเพราะโรคกระเพาะหลายครั้งแล้วจึงอยากจะรักษาตัวแบบจริงจังถ้าต้องเล่นบทบาทที่เครียดหรือต้องโมโหมากๆบางทีหลังเข้าซีนจะปวดท้องเพราะกรดมันออกมาค่ะงืออย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับสาวโบวี่ด้วยนะครับขอให้หายไวๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ